สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Golf Photography นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สตูดิโอบ้านนอกนะครับผมจะใช้ชื่อว่าสตูดิโอบ้านนอกเนี่ยไปชั่วคราวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะครับผมแต่ก็ยังรับงานถ่ายภาพในสตูดิโออยู่นะครับแล้วก็งานข้างนอกก็รับนะครับผมโอเคเอาล่ะนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการโปรเซสภาพแนวใสๆกันนะครับผมเป็นยังไงนั้นเราเข้าไปที่ Photoshop กันเลยภาพนี้นะครับผมถ่ายมาที่ ISO หรือ ISO เนี่ยนะครับ160นะครับผม F1.8 นะครับ Speed Shutter 1/800นะครับเลนส์ที่ผมใช้ก็คือเลนส์85 Canon นั่นเองนะครับภาพนี้เนี่ยวันที่ผมถ่ายเนี่ยก็อยู่ที่เวลาประมาณ4:30โดยประมาณนะครับผมสภาพแสงณวันนั้นเนี่ยมันกำลังสวยเลยนะครับผมถ่ายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นั่นเองเวลาผมจะนัดนางแบบถ่ายรูปนะครับผมจะไม่นัดกลางวันนะครับผมถ้ามันเป็นงานที่ต้องถ่ายกลางวันจริงๆผมจะถ่ายในใต้ต้นไม้ไม่ก็ในร้านกาแฟอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมจะไม่ให้นางแบบออกไปถ่ายข้างนอกนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนนะครับผมนะฮะเวลาที่ผมจะนัดนางแบบถ่ายรูปเนี่ยผมจะนัดตอนเย็นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณ4:00 4:30 5:00โดยประมาณนะครับผมโอเคเอาล่ะเราเข้าไปที่ Photoshop กันเลยดีกว่านะครับเมื่อเรา import ภาพเข้ามาในโปรแกรม Photoshop แล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่าง Camera Raw มาให้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เรามาเริ่มทำการปรับ exposure กันก่อนนะครับผมนะฮะปรับไปเลยครับอยากให้มันสว่างประมาณไหนก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมไม่ได้มาสว่างไปนะครับลองปรับดูนะครับปรับซ้ายปรับขวาดูนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้ลงมาปรับคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์ผมอยากให้อยู่ที่ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับไฮไลท์ก็ลดลงมาหน่อยจะเพิ่มหรือจะลดดีลดลงมาดีกว่านะครับชาโดว์ก็ปรับขึ้นมานะครับผมไวท์ก็ปรับขึ้นไปนะครับแบ็กก็ปรับลงมาโอเคประมาณนี้นะครับส่วนอุณหภูมิสีเนี่ยผมอยากให้มันติดเหลืองๆนิดนึงนะครับผมโดยปรับข้างบนนี้นะครับติดเหลืองนิดนึงติดเขียวหน่อยประมาณนี้กำลังสวยนะครับส่วนเท็กเจอร์เนี่ยผมอยากให้มันฟุ้งๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับให้กด Open เข้าไปที่ Photoshop เลยopen เข้ามายังโปรแกรม Photoshop แล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทำการปลดล็อกเลเยอร์ตรงนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้ทำการลบสิวดีทัชผิวทำผิวเนียนไปตามขั้นตอนนะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมสอนไปแล้วนะครับผมจะไม่สอนซ้ำนะครับผมจะสปีดวิดีโอไปเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคเมื่อเราทำการลบสิวและรีทัชภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่วงกลมตรงนี้นะครับแล้วเลือก Selective Color ขึ้นมานะครับผม Selective Color ที่เรียกขึ้นมาเนี่ยผมจะใช้มันเป็นการปรับโทนแล้วกันนะครับผมโดยที่ปรับที่สีแดงก่อนนะครับผมอยากให้มันติดแดงๆนิดนึงประมาณนี้ลากซ้ายลากขวาดูนะครับผมไปตามขั้นตอนนะครับสีเหลืองอยากให้มันดูเหลืองๆหน่อยประมาณนี้กำลังสวยเลยประมาณนี้ประมาณนี้โอเคสีเขียวประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสีขาวก็
สว่างสว่างหน่อยก็แล้วกันประมาณนี้กำลังสวยนะครับเหลืองหน่อยๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเมื่อเราทำโทนให้กับภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการใส่เครดิตของตัวเองเข้าไปนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันการขโมยภาพไปใช้นั่นเองนะครับผมโอเคปึ๊บผมจะใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดชิปคอนโทรลออลติเนต E เพื่อเป็นการรวมเลเยอร์นะครับผมจากนั้นนะครับให้ทำการimage size นะครับโดยการกดคอนโทรลออลติเนต I นะครับผมเรียกหน้าต่าง image size ขึ้นมานะครับโดยที่ภาพที่เราจะอัพขึ้นไปยังสื่อ Facebook หรือสื่ออะไรต่างๆนี่นะครับให้ปรับ resolution เนี่ยเป็น350นะครับผมภาพแนวตั้งเนี่ยเราจะปรับhigh เนี่ยเป็น1920นะครับ width เนี่ยมันจะเป็น1280ให้โดยอัตโนมัตินะครับผมถ้าเป็นรูปแนวนอนนะครับให้ปรับ width เป็น1920นะครับ high เนี่ยมันจะเป็น1280ให้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมถ้าเสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับแค่นี้นะครับในการทำภาพฟุ้งฟิ้งนะครับทำภาพแนวใสๆนะครับวัยรุ่นชอบนะครับผมโอเคนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมสำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้และขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ